คำรณพารวยด้วยเกษตรเราจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรอยยิ้มมีความสุขมีเกษตรกรเนี่ยผมเข้าใจว่าการกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยที่ใช้หลักความคิดนี้นะครับหลักความคิดของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับในการประยุกต์ในการดำเนินการชีวิตของเขาเนี่ยแล้วก็ประสบผลสำเร็จแล้วก็ปลดเปลื้องภาระหนี้สินได้ทำให้ชีวิตเขาและครอบครัวมีความสุขได้ครับครับก็การดำเนินรอยตามเบื้องคุณบาทตรงนี้นะครับท่านประพัฒน์คิดว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องยากแต่ท่านประพัฒน์คลุกกับเกษตรกรอยู่ตรงนี้นะมันจะได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะค่อยๆเปลี่ยนปรับไปกับความคิดเกษตรกรรุ่นเก่านะฮะต้องยอมรับครับท่านคุณกำลนครับว่าเกษตรกรเองเนี่ยคือการผลิตของเกษตรกรเนี่ยถูกปลูกฝังมาหลายสิบปีชื่อพ่อจนถึงตัวเองเนี่ยนะครับทำนาก็คิดว่าวิธีการทำนาอย่างนั้นดีที่สุดแล้วนะครับการให้เขาเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเนี่ยนะครับยากมากเหมือนกระทรวงเกษตรเวลาเนี่ยที่จะให้เปลี่ยนจากการทำนาไปปลูกข้าวโพดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การจัดการครอบครัวเขาจัดการเรื่องการเงินจัดการเรื่องการตลาดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยครอบครัวต้องปรับพฤติกรรมใหม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องยากแต่ท่ามกลางความยากเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะควานหาเกษตรกรผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงนะครับในพื้นที่ต่างๆได้เยอะจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเวลานี้เนี่ยถ้าจะไปควานหาหรือว่าไปค้นพบเพชรไม่งามเนี่ยเรื่องการผลิตแนวใหม่อย่างนี้เนี่ยซึ่งอันที่จริงเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยถ้ารับสั่งเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลในอดีตปัจจุบันเองก็ยังไม่แน่นะนะครับว่าจะเข้าใจในจิตวิญญาณของความคิดนี้ขนาดไหนนะครับจึงทำให้การปรับเปลี่ยนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่มีผลสะเทือนเท่าใดนักแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตการทางเศรษฐกิจและวิกฤตการด้านราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับน่าจะมีผลทำให้เกษตรกรเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตได้มากขึ้นเช่นเขาพบว่าตอนนี้ทั้งมันทั้งข้าวโพดทั้งข้าวเนี่ยรวมแล้วแต่เป็นพืชที่มีปัญหานะครับราคาตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเกษตรกรเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วเนี่ยนะครับกระจายความเสี่ยงออกไปในพืชหลายตัวเนี่ยมาทำปศุสัตว์ผสมผสานเพิ่มเติมเนี่ยนะครับกลับพบว่าไม่พบปัญหาต่างๆเหล่านี้สามารถจะประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่รอดได้สามารถที่จะดูแลตนเองและครอบครัวอย่างมีความสุขได้นะครับยกตัวอย่างผมเองเนี่ยแต่ก่อนเป็นเกษตรกรปลูกส้มอย่างเดียวนะครับแต่เมื่อ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นการทำฟาร์มปลาผสมผสานนะครับมีการเลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูนะมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นฟาร์มเพาะขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองมีการทดลองเอาแกะมาเลี้ยงฝูงหนึ่งเพราะพื้นที่ผมเป็นพื้นที่แล้งน้ำมีการทดลองเอาเป็ดเทศมาเลี้ยงฝูงหนึ่งมีเอากระบือมาเลี้ยงจำนวนหนึ่งเพื่อจะเอามากินหญ้าที่วัวพันธุ์ไม่กินนะหญ้าคาทั้งหลายเนี่ยนะครับกับควายกินหมดเลยมีการนำเอาผลไม้พันธุ์ดีๆเช่นส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวาส้มโอทองดีส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่เอาไปปลูกมะม่วงพันธุ์ดีเช่นมะม่วงพันธุ์ขาวนิยมซึ่งผลไม้ต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดนะครับออกเท่าไหร่เนี่ยตลาดก็รับหมดผมก็พบว่าหลังจากเปลี่ยนการผลิตมาอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่มาแต่ว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายมาตลอดนะครับทุกวันแล้วก็สามารถปลดเปลื้องปัญหาเรื่องหนี้สินได้นะครับลูกก็ได้เรียนหนังสือทุกคนนะครับสามารถที่จะทำกิจการจนมีเงินสะสมได้นะครับผมเข้าใจว่าปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลองศึกษาดูแล้วลองปรับเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนนะครับก็จะสามารถจะสร้างแนวทางให้ชีวิตของตัวเองที่ดีขึ้นได้ครอบครัวก็จะดีขึ้นได้เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้นำแล้วทำเนี่ยพระองค์ท่านได้ทดลองและวิจัยหมดแล้วนะแล้วจึงส่งมาให้เกษตรกรได้เอาไปทำสรุปว่าถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีฐานรากที่มั่นคงได้ความสุขของแผ่นดินก็จะบังเกิดสมดังพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคำรณหว่างหวังสีพารวยด้วยเกษตรบนพื้นฐานทางเดินที่พ่อได้ปูไว้ให้อย่างแน่นปึก